สวัสดีค่ะดิฉันอนุรักษ์แทนขำจากประเทศไทยนะคะประเทศเกาหลีและประเทศไทยมีวิธีการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินที่แตกต่างกันสำหรับประเทศเกาหลีนะคะจะมีวิธีการโทรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์119เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินและต่อจากนี้จะเป็นวิธีการใช้หมายเลขโทรศัพท์119เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวิธีการใช้หมายเลข119หมายเลขฉุกเฉิน119ไม่ใช่แค่หมายเลขเพื่อเรียกเมื่อเกิดไฟไหม้เท่านั้นแต่ยังใช้กับเหตุการณ์อื่นๆได้อีกด้วยเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์อุบัติเหตุบนภูเขาสามารถกดหมายเลข119ได้ในทันทีและในวันหยุดคุณสามารถโทรสอบถามว่ามีโรงพยาบาลหรือร้านขายยาแห่งใดเปิดให้บริการบ้างสวัสดีค่ะ119หรือเปล่าคะเมื่อโทรเรียกหมายเลข119ให้บอกว่าขณะนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแจ้งสถานที่ที่คุณอยู่และสถานที่ใกล้เคียงและบอกประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหากเกิดเหตุอันตรายภายใน4นาทีนี้หากคุณทำตามขั้นตอนคุณจะสามารถรักษาความปลอดภัยให้แก่ตัวคุณเองได้ถึง 80% การปั๊มหัวใจการปั๊มหัวใจเป็นวิธีการที่สำคัญมากที่จะช่วยอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันรวมถึงป้องกันสมองหยุดทำงานและการเสียชีวิตเราจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรในขั้นแรกให้ใช้มือทั้งสองตบไปที่ไหล่สองข้างเบาๆเพื่อตรวจอาการว่ารู้สึกตัวและยังหายใจอยู่หรือไม่และบอกให้คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณโทรแจ้งหมายเลขฉุกเฉิน119จากนั้นใช้ฝ่ามือทาบลงไปตรงบริเวณหัวใจโดยใช้อุ้งมือกดและใช้มืออีกข้างวางประสานลงไปพร้อมทั้งเหยียดแขนให้ตรงและจากนั้นออกแรงกดปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่อง100ครั้งภายใน1นาทีระดับแรงกดให้กดลึกลงไปประมาณ 5-6 เซนติเมตรจากนั้นใช้มือจับที่หน้าผากและปลายคางให้เงยขึ้นจากนั้นนำมือบีบที่จมูกและเป่าปากเพื่อช่วยในการหายใจและรับออกซิเจนทำเช่นนี้2ครั้งและสลับกับปั๊มหัวใจอีก30ครั้งซึ่งทำสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ช่วยเหลือ119จะมาถึงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยถ้าคุณใช้วิธีการนี้คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงโดยไม่เกิดอันตรายขึ้นกับคุณได้ค่ะอัคคีภัยวิธีการใช้ถังดับเพลิงสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแรกคือการใช้ถังดับเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเพิ่มขึ้นและนี่จะเป็นวิธีการแนะนำขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงนำถังดับเพลิงไปยังจุดที่มีไฟไหม้ถอดสลักออกและดึงสายสีดำชี้ไปยังจุดที่มีไฟไหม้แล้วออกแรงบีบและฉีดให้น้ำยาดับเพลิงออกมาเพื่อดับไฟโดยดูจากฉลากด้านข้างและเขย่าเดือนละ1ครั้งเพื่อให้น้ำยาเข้ากันและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่มองเห็นไม่สะดวกควรเก็บไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายในทุกๆตึกทุกๆสถานที่จะมีตู้อุปกรณ์เพื่อช่วยในการดับเพลิงอย่างเช่นสายดับเพลิงขนาดใหญ่วิธีการใช้คือให้คุณเปิดประตูของตู้อุปกรณ์และดึงสายออกมาจากนั้นลากสายไปยังจุดที่มีไฟไหม้จากนั้นเปิดวาล์วน้ำเพื่อดับไฟคุณมีความรู้แค่ไหนเกี่ยวกับการรับมือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยคะสิ่งที่ไม่ควรทำขนาดเกิดอัคคีภัยช่วงเวลาของความสุขเมื่ออยู่ๆก็มีไฟไหม้เกิดขึ้นมีควันไฟเต็มไปหมด
ถานการณ์แบบนี้ควรหนีดีที่สุดเพราะสาเหตุอะไรถึงเสียชีวิตเมื่อเกิดไฟไหม้และอยู่ๆคุณก็เปิดประตูเพื่อที่จะวิ่งออกไปโดยไม่ได้ตรวจเช็คคุณอาจเสียชีวิตได้ในทันทีเพราะไฟและควันไฟที่ปะทะเข้ามายังตัวคุณโดยตรงนั่นเองการป้องกันคือให้คุณตรวจเช็คที่ลูกปิดประตูว่าร้อนหรือไม่ถ้าลูกปิดประตูร้อนมากนั่นคือมีไฟลุกลามมากซึ่งไม่ควรที่จะเปิดประตูออกไปการรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัยจากนั้นให้ตะโกนบอกทุกคนว่าขณะนี้มีเหตุไฟไหม้เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบและกดปุ่มเตือนไฟไหม้ฉุกเฉินคุณต้องระวังควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ของพรมและเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีสารเคมีที่อันตรายกับคุณสิ่งที่ต้องทำคือใช้ผ้าเช็ดหน้าซับพอหมาดและปิดที่จมูกของคุณไว้ให้คุณก้มตัวลงที่ประมาณ60เซนติเมตรและใช้มืออีกข้างจับกำแพงมืออีกข้างปิดที่จมูกและเดินไปยังทางออกฉุกเฉินข้อควรระวังคือห้ามวิ่งเพราะจะเกิดอันตรายได้และห้ามใช้ลิฟต์เป็นอันขาดควรที่จะใช้บันไดจะปลอดภัยที่สุดและรอหน่วยเจ้าหน้าที่ในประเทศเกาหลีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวในแต่ละฤดูก็จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นในแต่ละฤดูนั้นๆและทราบกันไหมคะว่าในฤดูใบไม้ผลิมีภัยทางธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นฝุ่นเหลืองฝุ่นเหลืองเป็นสาเหตุจากทรายและฝุ่นที่พัดมาจากทะเลทรายในประเทศมองโกลและจีนซึ่งฝุ่นเหลืองนั้นมีสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายกับร่างกายระดับฝุ่นเหลืองมีอยู่ทั้งหมด5ระดับในฤดูใบไม้ผลิมักจะมีฝุ่นเหลืองคุณควรที่จะเช็คสภาพอากาศหรือเช็คระดับฝุ่นเหลืองก่อนที่จะออกไปข้างนอกคุณสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการสภาพอากาศแห่งชาติหรือโทรไปที่131ค่ะให้คุณเตรียมแว่นตาหน้ากากปิดจมูกเด็กไม่ควรที่จะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไม่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจคุณควรที่จะดื่มน้ำบ่อยๆอีกทั้งปิดหน้าต่างและเช็คตรงขอบหน้าต่างว่าไม่มีฝุ่นเข้ามาเมื่อคุณออกไปข้างนอกและกลับมาที่บ้านก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดเสมอแล้วฤดูร้อนล่ะคะจะมีภัยทางธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นพายุฝนจะมีพายุฝนที่ตกหนักมากๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าหากคุณได้ยินข่าวหรือพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดพายุฝนขอให้คุณเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าจะดีที่สุดค่ะการลดขนาดความเสียหายจากพายุฝนเมื่อได้ยินข่าวเตือนภัยทางสภาพอากาศไม่ว่าจะทางโทรทัศน์หรือวิทยุควรที่จะตรวจสอบเพื่อความมั่นใจเสมอเมื่อฝนตกหนักให้คุณตรวจดูที่ท่อระบายน้ำทิ้งเตรียมอาหารน้ำไฟฉายและยาไว้เพื่อยามฉุกเฉินเมื่อเกิดน้ำท่วมให้จัดเตรียมหาสถานที่ที่ปลอดภัยไว้ด้วยเมื่อขณะที่ฝนตกหนักมากๆคุณไม่ควรอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือแม้แต่เสาสัญญาณไฟจราจร
หรือแม้แต่สัญญาณไฟบอกทางข้ามเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกไฟดูดได้และหลีกเลี่ยงตึกอาคารสิ่งก่อสร้างรวมทั้งท่อน้ำท่อระบายน้ำตรงถนนและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต่ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมควรใช้ถุงกระสอบทรายกั้นน้ำเอาไว้และถ้าคุณอยู่ใกล้เขตภูเขาหรือพื้นที่ภูเขาให้คุณรีบออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดถ้าอยู่ในสถานการณ์คับขันก็สามารถแจ้งหมายเลข119ได้และนี่คือภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนและในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ใหญ่สามารถฆ่าชีวิตของผู้คนได้เช่นกันค่ะพายุไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นนั้นเกิดขึ้นทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีลมพายุขนาดใหญ่และฝนที่ตกหนักมากการลดขนาดความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นถ้าหากคุณต้องการที่จะลดขนาดของความเสียหายที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นนั้นคุณควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศและทิศทางที่พายุไต้ฝุ่นจะเข้าทั้งในโทรทัศน์วิทยุและโทรศัพท์มือถือตรวจสอบท่อน้ำทิ้งว่ามีปัญหาหรือไม่และเตรียมพร้อมอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเสมอเมื่อฟ้าร้องให้คุณรีบถอดปลั๊กจัดตั้งอุปกรณ์เครื่องเฟอร์นิเจอร์ของคุณให้มั่นคงเพื่อไม่ให้ลมพัดปลิวไปได้ควรที่จะปิดประตูหน้าต่างให้สนิทและย้ายรถไปจอดในที่ที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่กำลังก่อสร้างขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าเสาไฟฟ้าและเสาสัญญาณไฟจราจรถ้าที่พักอาศัยของคุณอยู่ใกล้กับทะเลหรือแม่น้ำให้คุณเตรียมเรือให้พร้อมและเก็บตาข่ายดักปลาไว้ในที่ที่ปลอดภัยและคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกจากที่ตรงนั้นอยู่เสมอพายุลมขนาดลมที่แรงยังสามารถทำให้ต้นไม้ใหญ่นั้นล้มหักโค่นรวมถึงผู้คนไม่สามารถเดินหรือทรงตัวได้เลยค่ะการลดขนาดความเสียหายจากพายุลมเมื่อมีพายุลมให้คุณรีบเก็บเสื้อผ้าของคุณที่แขวนไว้และเก็บของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่อยู่ด้านนอกของตัวบ้านให้เรียบร้อยปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทตรวจสอบให้แน่ใจว่าแน่นหนาดีแล้วถ้าหากว่าประตูนั้นเก่าก็อาจเกิดการแตกหักได้ดังนั้นคุณควรที่จะใช้เทปกาวปะติดให้รอบขอบประตูและหน้าต่างไว้ด้วยหลังพายุลมหมดไปแล้วให้คุณตรวจสอบความเสียหายภายในบ้านเช่นไฟฟ้าแก๊สวาล์วน้ำว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่ฤดูหนาวในทุกๆปีของเกาหลีจะมีภัยธรรมชาตินี้เกิดขึ้นมันอาจมองดูสวยงามทว่ามันก็อาจสร้างอันตรายให้กับชีวิตผู้คนได้เช่นกันค่ะหิมะตกหนักพายุหิมะหรือหิมะที่ตกหนักมากๆการลดขนาดของความเสียหายให้ตรวจสอบสถานการณ์และการจราจรทั้งในโทรทัศน์และวิทยุก่อนที่จะออกไปข้างนอก
เมื่อออกจากบ้านโปรยเกลือทรายบนหิมะเพื่อป้องกันการรื่นใช้พั่วโกยหิมะออกไปด้านข้างของตัวบ้านเพื่อป้องกันการลื่นเมื่อหิมะตกลงมาหนักมากๆการขนส่งสาธารณะอาจเกิดความล่าช้าได้ขับขี่โดยลดความเร็วลงเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเมื่อหิมะตกลงมามากๆแล้วทำให้คุณไม่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยหรืออยู่ในสถานการณ์คับขันคุณสามารถโทรแจ้งหมายเลข119ได้ทุกคนเราจะทำอย่างไรบ้างคะเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวความน่ากลัวของแผ่นดินไหวการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะออกจากจุดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวอันดับแรกให้คุณเปิดประตูปิดวาล์วแก๊สและปิดสวิตช์วงจรไฟฟ้าและเข้าไปหลบอยู่ใต้โต๊ะโดยใช้หมอนรองหรือเบาะปกไว้ที่ศีรษะและห้ามวิ่งออกไปด้านนอกเพราะว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆอาจหล่นลงมาได้และห้ามใช้ลิฟต์เป็นอันขาดความปลอดภัยในการใช้บันไดเลื่อนและลิฟต์จากสาเหตุเล็กๆก็สามารถทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้การรับมือกับอุบัติเหตุจากการใช้บันไดเลื่อนและลิฟต์ความปลอดภัยในการใช้บันไดเลื่อนให้คุณดูที่เส้นเหลืองและจับราวบันไดไม่ควรวิ่งเด็ดขาดถ้าคุณเห็นว่ามีอะไรผิดปกติหรือแม้แต่เสื้อผ้ารองเท้าเข้าไปติดอยู่ให้กดปุ่มสีแดงเพื่อหยุดการทำงานถ้าลิฟต์เกิดหยุดกระทันหันกดปุ่มฉุกเฉินในลิฟต์ช่วยด้วยค่ะ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 ให้โทรแจ้ง119ช่วยด้วยค่ะตอนนี้ติดอยู่ในลิฟต์ค่ะช่วยด้วยค่ะห้ามเปิดประตูลิฟต์โดยลำพังเด็ดขาดให้รออยู่ในลิฟต์อย่างใจเย็นและรอหน่วยเจ้าหน้าที่มาถึงความปลอดภัยในการเล่นน้ำอุบัติเหตุนี้เป็นสาเหตุหลักคือการจมน้ำตอนนี้เรามาพูดถึงการเล่นน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยสาเหตุการจมน้ำอันดับหนึ่งคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งไม่ควรดื่มก่อนลงเล่นน้ำควรอบอุ่นร่างกายก่อนลงเล่นน้ำเสมอก่อนลงเล่นน้ำคุณควรให้ร่างกายปรับสภาพจากการใช้เท้าจุ่มน้ำก่อนหรือสัมผัสน้ำให้ร่างกายคุ้นชินเพื่อป้องกันหัวใจทำงานผิดปกติรวมถึงควรใส่เสื้อชูชีพไว้ด้วยไม่ควรไปในบริเวณที่อันตรายห้ามเคี้ยวหรือทานอาหารขณะว่ายน้ำเพราะจะทำให้หายใจไม่ออกสำหรับเด็กเล็กควรให้เด็กเล็กเล่นในบริเวณที่ปลอดภัยเท่านั้นถ้าหากของคุณหล่นและลอยไปในน้ำไม่ควรที่จะตามเก็บเพราะจะเป็นอันตราย
รวมถึงห้ามล้อเล่นในเรื่องของการจมน้ำถ้าหากคุณเห็นคนกำลังจะจมน้ำห้ามกระโดดเข้าไปช่วยเด็ดขาดให้โยนเชือกหรือไม้หรือสิ่งลอยน้ำได้ให้จับและโทรเรียก119ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีแอปพลิเคชันรองรับสำหรับข้อมูลการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมถึงเบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน119และ112ไว้ด้วยค่ะแอปพลิเคชันรองรับในโทรศัพท์มือถือที่ Play Store หรือ App Store มีแอปพลิเคชัน Emergency Ready App รองรับเอาไว้ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ได้โดยแอปพลิเคชันได้อธิบายวิธีการเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุฉุกเฉินและแอปพลิเคชันสามารถแจ้งพิกัดของจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้เพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรับมืออุบัติเหตุฉุกเฉินให้แก่เพื่อนๆคนไทยทั้ง12วิธีในแต่ละสถานการณ์ทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกๆคนต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัยยอดเด้อ